สัตว์ในอาณาจักรสัตว์บางชนิดก็มีความโดดเด่นด้วยความซับซ้อนและการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับโครงสร้างที่อยู่อาศัยของพวกมันชนิดที่เรียกว่าเสมือนกับเป็นสถาปนิกชั้นเลิศที่นอกจากจะออกแบบที่อยู่อาศัยของมันให้ดูสวยงามแปลกตาแล้วบางครั้งก็ช่วยให้พวกมันนั้นรอดตายจากการบุกรุกของแขกที่ไม่ได้รับเชิญหรืออาจจะเป็นเรือนหอที่เชื้อเชิญคู่ครองได้อีกด้วยส่วนจะมีสัตว์อะไรบ้างนั้นตามอับดุลไททูบมาดูกันใน7สุดยอดสัตว์นักสถาปนิกครับหนึ่งนักสร้างเขื่อนตำแหน่งนี้คงจะหนีไม่พ้นเจ้าบีเวอร์สัตว์ฟันแท้ที่เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่เป็นอันดับ2รองจากแคปิบาร่าฟันของบีเวอร์นั้นจะเติบโตอยู่ตลอดและนี่คือเหตุผลที่ทำให้พวกมันนั้นชอบลับฟันกับต้นไม้ฟันหน้าสีซี่ที่แหลมคมของบีเวอร์นั้นมีสีส้มและมีความคงทนต่อกรดมากกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นพวกมันใช้ฟันหน้าเพื่อตัดต้นไม้กิ่งไม้ที่พวกมันจะนำมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างรวมกับพวกก้อนหินโครนสำหรับการสร้างบ้านสร้างเขื่อนเพื่อช่วยป้องกันผู้ล่าเช่นหมาป่าและหมีนอกจากนี้ก็ยังเพื่อให้เข้าถึงอาหารได้โดยง่ายในช่วงฤดูหนาวพวกมันจะเริ่มสร้างเขื่อนกักน้ำโดยการล้มต้นไม้มาเป็นคานแล้วจึงกัดกิ่งไม้ต่างๆหลากหลายขนาดคาบและลากกิ่งไม้ลงไปไว้ที่ก้นลำธารแล้วปล่อยให้ปลายกิ่งไม้นั้นชี้ไปตามสายน้ำให้น้ำช่วยพากิ่งไม้เข้าไปอุดตามช่องรอยรั่วต่างๆภายใต้เขื่อนเสร็จแล้วก็จะเอาโคลนกรวดและหินวางถมทับขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ระดับน้ำในเขื่อนที่มีความสูงตามที่พวกมันต้องการก่อนที่จะเริ่มสร้างรังบนเขื่อนอีกทีหนึ่ง 2. หนึ่งในวิศวกรอุโมงค์ที่ดีที่สุดตุนหนูไร้ขนเป็นสัตว์ฟันแทะเลี้ยงลูกด้วยนมที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานกว่า32ปีมีระบบสังคมเป็นแบบวรรณะ4วรรณะมีราชินีห้าเรมชายทหารและตุ่นงานในโพรงใต้ดินที่พวกมันอาศัยอยู่เสมือนเป็นอาณาจักรซึ่งจะมีความยาวเฉลี่ย 1.2 กิโลเมตรโดยจะมีราชินีตัวเมียเป็นผู้ปกครองอาณาจักรตุ่นหนูไร้ขนเป็นสัตว์ที่เสมือนเครื่องขุดที่สามารถขุดลงไปใต้พื้นดินลึกๆได้แม้ว่าจะมีระดับออกซิเจนที่ต่ำมากก็ตามพวกมันนั้นเป็นหนึ่งในสัตว์ไม่กี่ตัวที่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากออกซิเจนเป็นเวลานานนอกจากนี้ตุ่นหนูไร้ขนยังเป็นสัตว์สังคมอีกด้วยนักวิจัยได้พบว่าอาณานิคม9ใน16แห่งของพวกมันนั้นมีอุโมงค์เชื่อมต่อกับอาณานิคมอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกันซึ่งมีความยาวอุโมงค์ที่เกินกว่า 7.2 กิโลเมตรและก็เป็นอุโมงค์ที่แข็งแรงอีกด้วย 3. นักเรขาคณิตรังผึ้งนอกจากจะเป็นบ้านของผึ้งแล้วมันก็ยังเป็นที่เก็บน้ำผึ้งเพื่อความอยู่รอดและการขยายพันธุ์รังของผึ้งนั้นสร้างมาจากขี้ผึ้งซึ่งสร้างโดยผึ้งงานเมื่ออุณหภูมิเหมาะสมผึ้งงานนั้นจะหลั่งขี้ผึ้งออกมาจากต่อมพิเศษในตัวจากนั้นพวกมันก็จะเคี้ยวขี้ผึ้งด้วยน้ำผึ้งและละอองเกสรเล็กน้อยเพื่อผลิตขี้ผึ้งผึ้งหนึ่งตัวจะผลิตขี้ผึ้งออกมาได้สัก2ช้อนโต๊ะหรือ1ออนซ์นั้นผึ้งจะต้องบินหาน้ำหวานกินมากถึง8ออนซ์ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ผึ้งนั้นมีวิวัฒนาการในการสร้างรังให้เป็นรูปทรงหกเหลี่ยมแทนที่จะเป็นวงกลมการที่รังผึ้งมีรูปทรงหกเหลี่ยมก็เป็นเพราะว่าในบรรดารูปทรงต่างๆนั้นรูปทรงกลมสามารถบรรจุน้ำผึ้งได้มากที่สุดก็จริงแต่พอเอารูปทรงกลมมาเรียงต่อกันจะเห็นได้ว่ามันยังคงเหลือช่องว่างเล็กๆระหว่างวงกลมแต่ละวงอยู่และช่องว่างเหล่านั้นก็เล็กเกินกว่าที่ผึ้งจะมุดเข้าไปได้ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองพื้นที่แต่ด้วยรูปทรงหกเหลี่ยมจะมีลักษณะคล้ายทรงกลมมากที่สุดแต่จะเรียงติดกันได้อย่างแนบสนิทเพราะสามารถใช้ผนังร่วมกันได้ทำให้ไม่มีช่องว่างใดๆเหลืออยู่เลยรังนั้นก็จะมีพื้นที่ในการเก็บน้ำผึ้งได้มากกว่าและก็ยังใช้ขี้ผึ้งในการสร้างรังน้อยลงทำให้ผึ้งทำงานน้อยลงด้วยเช่นกัน 4. ผู้ผลิตกระดาษที่เชี่ยวชาญต่อและแตนมีส่วนปากที่มีลักษณะพิเศษแบบกัดกินมีกรามใหญ่ทำให้สร้างรังที่มีความซับซ้อนได้มากกว่าสัตว์ชนิดอื่นนอกจากนี้ยังมีความสามารถเปลี่ยนไม้ดินโคลนหรือแม้แต่กระดาษแข็งให้กลายเป็นบ้านกระดาษที่ทนทานได้รังของต่อนั้นจะมีลักษณะการสร้างรังเป็นทรงกลมส่วนแตนจะมีการสร้างรังหลากหลายรูปแบบทั้งเป็นรูปฝักบัวเป็นแผ่นหรือเป็นสายยาว
แต่สัตว์ทั้งสองจะมีหลักการสร้างรังที่ไม่ต่างกันราชินีต่อแตนจะใช้ขากรรไกรล่างขูดเศษใยไม้จากรั้วท่อนซุงจากนั้นก็หักเส้นใยไม้ลงไปในปากโดยใช้น้ำลายและน้ำเพื่อทำให้เส้นใยอ่อนลงก่อนที่จะบินไปพร้อมด้วยปากที่เต็มไปด้วยเยื่อกระดาษนุ่มๆและเริ่มลงมือก่อสร้างด้วยการหาตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการแขวนรังแล้วราชินีก็จะเริ่มใช้ปากถักทอรังเมื่อเส้นใยเซลลูโลสที่เปียกแห้งลงก็จะกลายเป็นเยื่อกระดาษที่นุ่มแต่มีความแข็งแรงและเมื่อไหร่ที่รังเก่าเสื่อมโทรมตามธรรมชาติหรือถูกทำลายลงราชินีเหล่านี้ก็จะเลือกสถานที่ทำรังและเริ่มกระบวนการสร้างรังใหม่ 5. รังหลอกศัตรูรังนกที่เห็นอยู่นี้มองดูอาจจะคล้ายกับรังของนกกระจิบนกกระจาบที่พบเห็นในประเทศไทยเราแต่จริงๆแล้วนี่คือรังของนกเพนดูลินเทาซึ่งเป็นนกตัวเล็กที่มีขนาดเพียง 8-10 เซนติเมตรมักจะพบในแถบแอฟริกาเรียกได้ว่าเป็นนกที่รังสรรค์งานศิลปะตามธรรมชาติได้อย่างวิจิตรบรรจงถักทอรังได้อย่างเชี่ยวชาญจากขนของสัตว์พืชที่อ่อนนุ่มและแม้กระทั่งใยแมงมุมแต่ที่น่าทึ่งก็คือรังของนกเพนดูลินเทานี้จะมีลักษณะที่มีทางเข้า2ทางช่องทางแรกคือทางที่สร้างไว้สำหรับหลอกศัตรูซึ่งจะมีช่องใหญ่โดดเด่นเห็นแต่ไกลส่วนอีกช่องนั้นเป็นทางเข้าสู่รังจริงจะมีขนาดเล็กเท่าตัวนกซึ่งทั้ง2ช่องนี้ผนังจะถูกปิดแยกกันด้วยใยแมงมุมซึ่งมีความเหนียวทนทานเรียกได้ว่าเป็นการออกแบบรังเพื่อความปลอดภัยของพวกมันและสมาชิกในครอบครัวนั่นเองนักออกแบบรังรักนกโบว์เบิร์ดที่มีชื่อเสียงในด้านพฤติกรรมการเกี้ยวพาราศีที่เป็นเอกลักษณ์โดยที่ตัวผู้จะเป็นผู้สร้างรังหรือที่เรียกว่าโบว์ซึ่งเสมือนงานสถาปัตยกรรมที่มีโครงสร้างซับซ้อนสดใสได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงมีสีสันสดใสเพื่อพยายามดึงดูดตัวเมียนกตัวผู้จะคาบเศษไม้และทุกอย่างที่มีสีสันโดดเด่นสดใสมาใช้ตกแต่งรังที่ตั้งอยู่บนพื้นดินไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้ใบไม้เห็ดมอสหรือแม้แต่ขยะที่มนุษย์ทิ้งไว้ทั้งนี้รังของตัวผู้ที่สวยงามจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นกตัวเมียที่ชื่นชอบผลงานมาผสมพันธุ์ 7. นักถักทอที่ละเอียดและประณีตการชักใยของแมงมุมนั้นเรียกได้ว่าเป็นสัญชาตญาณที่ติดตัวมาเพื่อไว้สำหรับสร้างรังในตอนโตซึ่งต่อมผลิตเส้นใยของแมงมุมจะอยู่ที่ส่วนใต้ท้องเวลาชักใยก็จะพ่นโปรตีนไฟโบรอีนที่มีลักษณะเหลวๆเหนียวๆแต่พอถูกอากาศแล้วก็จะแข็งตัวกลายเป็นใยออกมาจะให้เป็นเส้นใยหรือเส้นเล็กก็ได้หลังจากนั้นแมงมุมก็จะใช้ขาถักเป็นเส้นใยไปเรื่อยๆแบบประณีตโดยเส้นใยในแนวตั้งจะแข็งแรงมากเป็นเส้นใยที่แมงมุมใช้ไต่ไปมาทำให้ขาของมันนั้นไม่ติดกับใยตัวเองส่วนใยแนวนอนจะมีความยืดหยุ่นสามารถปรับแรงสั่นสะเทือนตามช่วงความถี่ต่างๆได้และมีความเหนียวมากก็เพื่อใช้ดักจับแมลงนั่นเองใยบางๆของแมงมุมไม่ได้มีคุณสมบัติบางเบาเหมือนที่เห็นแต่จะมีความยืดหยุ่นและกั้นน้ำได้ดีมีความแข็งแรงที่มากกว่าเส้นไหมและไนลอนอีกทั้งยังมีความเหนียวกว่าเหล็กถึง30เท่าเลยทีเดียวและทั้งหมดคือส่วนหนึ่งของสุดยอดสัตว์นักสถาปนิกที่อับดุลเอามาฝากกันครับ